ครับผมตอนเด็กๆนะครับผมถูกพ่อแม่ทอดทิ้งที่โรงพยาบาลเขาก็ส่งผมไปบ้านเบื้องฟ้าบ้านเบื้องฟ้าก็ส่งผมไปบ้านราชาวดีผมเริ่มโตอายุเริ่มประมาณ 7-8 ขวบเนี้ยผมเห็นเด็กคนอื่นไปเรียนหนังสือไปเรียนเอ๊ะทำไมเราไม่ได้เรียนอย่างเนี้ยผมเลยขอนักตรงกรมตรงก้อนเนี่ยขอให้ผมออกไปเรียนเวลาไปตรวจเวลาผมไปเรียนไปวัด IQ เนี่ยผมต่ำกว่าเด็กคนอื่นพอไปเรียนแล้วช้ากว่าเด็กคนอื่นเนี่ยถึงจะช้าไงผมก็อยากเรียนชมประธานขอก่อนแล้วก็ต่อมาที่โรงเรียนปังเกตแล้วต่อมาเข้ามหาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์เอกพละเริ่มแรกๆเนี่ยเขาก็ดีว่าผมอ่ะเป็นพนักงานเก็บขยะเก็บนู่นเก็บนี่เขาก็ดีว่าใช่ครูหรือเปล่าตอนแรกๆก็ไม่ค่อยเชื่อค่ะนึกว่าเป็นพาโรงครูของเขาในอุดมคติเนี่ยต้องไต่ต้องเก่งจะแลกเสื้อแขนยาวผูกเด็กไทยในสมองของคนน่ะครูต้องเป็นแบบนั้นแกใครจะพูดยังไงจะว่ายังไงแกไม่เคยสนใจแกก้มหน้าก้มตาทำของแกตามที่แกคิดผมขอบอกเลยถ้าเด็กมีที่ปลอดภัยเด็กเข้ามาแล้วมีความสุขเด็กก็จะต้องบอกต่อเด็กๆต่อไปผลสุดท้ายสิ่งที่ได้คือเด็กอ่ะมันใช้บริการถูกมากขึ้นก็ตอนเด็กๆพี่สาวชวนมาส่งครูชาวก็มาเล่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ครูชาวก็ชวนมาทำกิจกรรมพอครูชาวใจดีเอาของมาแจกแล้วก็ไปชวนที่บ้านมาทำกิจกรรมที่นี่ค่ะผมดูแลเรื่องการบ้านมาทำกิจกรรมหาโครงการต่างๆให้เด็กได้รู้ว่าตัวเองอ่ะทำได้หนูมาเล่นที่นี่กับพ่อแล้วครูชาวก็เลยบอกว่าเอาขวดมาแลกกับของสิร้านตุ๋นบาทเนี่ยใครอยากได้ถุงเท้า1คู่เอาขวดมาแลก30ใบคุณลองคิดดูดิว่าถุงเท้าคู่ละเท่าไหร่อย่าไปนึกถึงราคานึกถึงว่าเด็กนำเอาไปใช้ตรงเนี้ยครับแล้วก็ร้านตุ๋นบาทก็จะมีผ้าอ้อมมีของใช้ทุกอย่างนะครับจำเป็นต่อชุมชนก่อนที่ครูชาวจะเข้ามาก็คือสถานที่ไม่อำนวยอะค่ะคือพื้นที่น้อยอะค่ะเราก็จะขาดแคลนเรื่องข้าวสารอาหารแห้งหลังจากที่ครูชาวเข้ามาเด็กๆก็จะได้รับสารอาหารมากขึ้นก็คือจะมีข้าวให้กินตอนเย็นแล้วครูชาวก็จะเอาน้องๆพวกนี้รวมกลุ่มกันแล้วก็ทานอาหารเด็กจะเป็นยายแมงมุมที่ดีที่สุดคือเขาจะรู้ไงเขาจะเข้าทุกซอกทุกมุมตามชุมชนอย่างเนี้ยเขาจะบอกว่าครูคะบ้านหลังนี้มีผู้ป่วยบ้านอย่างนี้มีผู้พิการที่ผมมาดูแลเรื่องผ้าอ้อมเรื่องที่นอนเพื่อที่แผลกดทับนะครับเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะครูชาวดูแลมา3ปีแล้วลำบากถ้าไม่มีครูชาวหนูแย่สวัสดีครับน้องกวางน้องของฝันนะครับเป็นลิ้นหัวใจรั่วไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองอะไรได้ที่ผมลงมาช่วยคือพ่อแม่มีความพยายามแล้วที่เลี้ยงดูลูกบางทีพ่อแม่ดิ้นรนแล้วมันไม่พอกินก็เรื่องแพนเพิร์ดเรื่องนมเวลาไปหาหมอครูชาวก็ช่วยเงินเดือนตัวเองเงินเก็บของเก่าเงินที่เขาบริจาคมาให้ผมก็จ่ายสมเราก็จะเอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือเขาตรงเนี้ยครับพูดถึงเงินเดือนผมนะผมไม่เสียดายครับเพราะว่าผมสิ่งที่ผมทำผมมีความสุขมากกว่าเคสนี้ผมเห็นอยู่ผู้สูงอายุ3คนที่ดูแลบ้านหลังนี้ไม่ได้บ้านของเรานะครับเป็นบ้านเช่าทีแรกเขาก็เป็นแบบสมองกว่างไงแล้วก็ลูกเมียก็ทิ้งเขาไปแล้วก็เลยก็ต้องดู10กว่าปีแล้วขายนมปังปิ้งก็ช่วยน้องแค่นี้แหละเคสเนี้ยคุณยายอ่ะแรกๆก็อยู่กัน2คนอีกคนนึงเสียชีวิตไปแล้วคือ2คนนี้ไม่มีญาติพี่น้องครับมีแต่คนอุปการะส่วนคุณยายเนี่ยตอนแรกนอนกับพื้นคุณยายบอกว่ามีแมงตามีหนูมีอะไรต่างๆก็เลยหาผู้ใจบุญบริจาคเตียงพัดลมมุ้งแกดีมากเลยแบบเป็นพูดเวลาเดินไปเดินมาแกก็ซื้อนู่นซื้อนี่ให้คุณยายค่ะที่ผมเคยบอกว่าผู้สูงอายุจะถูกทอดทิ้งมากขึ้นนี่แหละแบบ